โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่เกมมิ่งครับผมอยู่เกมไม่ได้สดออนไลน์แล้วก็ตัวละครจ่านะครับวันนี้ผมมีคลิปแล้วก็จริงๆเอามาอยากให้ผู้เล่นใหม่ได้เล่นนินจาได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเอาทริปนี้ขึ้นมาทริปนี้นั่นก็คือทริปของคอมโบที่ใช้สกิลฝั่งอเวกวนได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปกลับไปใช้ทางฝั่งเพียเวกเลยก็ได้ครับแต่ถ้าจะเอาให้แบบดาเมจเต็มสูบเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพียเวกด้วยนะครับแต่เราจะใช้เพียเวกแค่2สกิลครับนั่นก็คือไปบินหมุนเวียนแล้วก็ดาวกระจายนะครับดูดเคมีพยาบาลโอเคอย่างที่ได้เห็นกันไปตอนต้นคลิปนะที่ผมตัดไฮไลท์มาให้ดูนะครับผมใช้คอมโบนี้ฟาร์มทั้งไก่ฟินแล้วก็ใต้น้ำผลออกมาก็ขยะดีอยู่แต่ว่าอาจจะเจ็บนิดนึงสำหรับไก่ฟินนะเพราะว่าผมตัดสกิลฟอนการ์ดออกค่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวของแอดออนนะที่เราจะใช้กับคอมโบนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมจะใส่แอดออนใส่ในสกิลอเวกถึง5สกิลเลยนะครับแล้วก็ตัวของแอดออนของฝั่งพีเอเวกเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับนะคือใบไม่หลุดเวียนเนาะโอเคสกิลแรกครับใบมิ่งหมุนเวียนเราจะใช้บวกพลังโจมตีมอนเตอร์แล้วก็บวกอัตราคริติคอล 30% เนื่องจากแอดออนของใบมิ่งหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นเทียร์3นะครับเทียร์ที่สูงที่สุดจะได้พวกตรงเนี้ยพวกค่าพวกนี้จะได้เพิ่มเยอะที่สุดต่อมาครับแอดออนเทียร์2นะครับนั่นก็คือตัดข้อฉับพลันพิเรตนะครับหรืออัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็ความเร็วโจมตีแอตแทคสปีดเพิ่มอีก 7%ต่อมาแรงพยาบาทครับแอดออนเทียร์1นะแอดออนเทียร์1ก็จะใส่เป็นลดเกาะ10ครับแล้วก็เพิ่มที่ดาเมจนะครับหรือความแรงของที่ข้อ 2% ต่อมาครับข้อต่อและจุดบอดครับแอดออนเทียร์2เนาะก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์20นะครับแล้วก็ความแม่นยำทั้งหมด 4% แอดออนเทียร์2อีกเหมือนกันครับดาบพิรุณโปยเพิ่มลดเกาะฝั่งตรงข้าม15พร้อมกับบวกโจมตีด้านหลัง 3%อสรพิจุโจมครับแอดออนเทียร์2เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นเพิ่มอัตราความเสียหายนะครับด้านหลังหรือแบ็กแอตแทก 3% แล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับหรือความแรงของดาเมจหลายคนจะสงสัยว่าทำไมผมถึงใส่ในตัวแรงพยาบาทเป็นแอดออนลดก่อนนะเพราะว่ามันได้น้อยใช่ไหมครับคือแอดออนลดก่อนเนี่ยจริงๆมันก็ได้น้อยแหละครับมันรวมกับสกิลแล้วมันก็แค่20เองแต่ว่าสกิลนี้เราใช้บ่อยมากๆในคอมโบนะก็เลยต้องเอามาใช้นะครับบวกกับตัวของดาบพิรุณโปยเนี่ยเราก็วนเรื่อยๆแหละนะครับแต่ผมอยากเลี้ยงอันนี้เอาไว้ด้วยจะได้แบบว่ารับเต็มๆไปเลยแล้วก็เราใช้บ่อยเดี๋ยวเราไปดูในคอมโบจะเข้าใจว่าทำไมผมใส่ไว้ด้วยครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันดีกว่าโอเคต่อมาก็คือเรื่องของคอมโบนะครับผมคอมโบของการ PVP PVE นะคอมโบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนด้วยความเร็วปกตินะครับแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังทีละสเต็ปครับไปเริ่มฮะก็ประมาณนี้อันนี้คือเบสนะครับเดี๋ยวเราสามารถจะเติมสกิลไปได้แต่ผมอธิบายแบบตัวฐานของคอมโบนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโดยเราจะเปิดด้วยแอดออนเทียร์3อย่างตัวของยมทูตตัดเสียงไม่ใช่ตัวใบพิษหมุนเวียนนะครับตอนแอดออนเทียร์3เนาะก็เราจะเปิดเพราะว่าเราจะเอาโจมตีดาเมจโจมตีมอนเตอร์นะเปิดเราจะกดใช้ทุกครั้งที่คูลดาวน์มันมาเลยนะครับผมเพื่อเลี้ยงตัวแอดออนของมันไว้ด้วยเราจะเปิดด้วยไม่หมุนเวียนแล้วก็จะใช้คิวครับในการตัดแอนิเมชันหลายคนน่าจะทราบนะครับสำหรับไม่หมุนเวียนและคิวเนี่ยแอนิเมชันมันจะเร็วกว่าปกตินะก็จะเป็นตามนี้นะครับตัดแอนิเมชันออกนะฮะเสร็จแล้วเปลี่ยนอาวุธใช้ชิปคลิกซ้ายแรงพยาบาทแล้วก็ต่อด้วยฟันขาด2ท่อนด้วยชิปคลิกขวานะครับหลังจากเปลี่ยนอาวุธชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวานะฮะหลังจากที่เราชิปคลิกขวาแล้วเนี่ยเราสามารถกดสเปซบาร์ต่อได้เลยนะครับเพื่อจะเข้าตัวเข้าต่อหรือจุดบอดก็จะเป็นงี้ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาเซตบาร์1 2 3นะครับต่อจากถ้าเข้าต่อและจุดบอดเนาะ
ต่อจากข้อต่อแล้วจุดบอดเนี่ยเราจะสามารถกดที่ขวาค้างได้นะครับก็ผมแนะนำว่าเอาแค่มันจบตัวของตัดคอจับพันก็พอนะครับไม่ต้องลากไปจนถึงตัวของสำเร็จตัวอาหารนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดนี่ใช่ไหมแล้วกดนี่มันจะต่อด้วยสำเร็จตัวอาหารทันทีซึ่งเราจะเสียคูลดาวน์ตรงนี้ไปนะครับมันจะทำให้เราคอมโบเราขาดมันจะเป็น1 2 3 1 2 3นะครับเอาถึงแค่มันกระโดดม้วนลงมาฟันข้างล่างพอแค่นั้นนะครับอันนี้ต้องย้ำเนาะเพราะว่าบางทีหลายคนจะชอบลากอย่างนี้ซึ่งมันจะขาดคอมโบไปอาจจะต้องไปฝึกนิดนึงนิดเดียวแหละโอเคต่อจากตัวตัดคอฉับพันนะครับต่อจากตัวข้อต่อแล้วจุดบอดแล้วก็ตัดคอฉับพันนะครับก็จะเป็นนี้โยนดาบด้วยชิป F ครับดาบพิรุณโปรยด้วยชิป Fครับผมจะสไลด์หรือไม่สไลด์ก็ได้นะแต่ผมชอบติดสไลด์เข้าหลังมอนนะครับแล้วก็ผมจะปาดหลังด้วยการกด SF จะเป็นอสรพิจูโจมนะครับแต่ว่าอสรพิจูโจมแล้วเนี่ยเราจะกดต่ออีก2ปุ่มนะครับนั่นก็คือปุ่มคลิกซ้ายเพื่อเข้าตัวสำเร็จโทษอาหารแล้วก็คลิกขวานะครับมันจะได้เขตแดงพลเสียงนะครับแล้วก็ต่อด้วยคลิกขวาอีกทีนึงจะเป็นระเบิดความเร็วแสงเขตแดงความเร็วแสงแล้วก็ระเบิดความเร็วเสียงจำสับสนสกิลทุกทีอ่ะโอเคก็จะเป็น SF คลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาค้างนะครับ SF คลิกซ้ายคลิกขวาค้างนี่นะครับอันนี้คือจบแล้ว1คอมโบนะครับคือจบแล้วถ้าเราใช้แบบเต็มๆสูบเดี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี นะครับก็จะสังเกตว่าคูลดาวน์ของสกิลไปไม่เหมือนเองมันยังมาไม่ทันอยู่ดีนะครับหลังจากที่เราระเบิดความเร็วเสียงไปแล้วเนี่ยนะครับให้กดสเปซบาร์แล้วก็คลิกขวาต่อนะครับเนื่องจากคูลดาวน์ของตัวข้อต่อและจุดบอดกับระบำดับและยังทำมันเป็นคูลดาวน์ที่ไม่ใช่ระบำดับตัดคอจับพันมันเป็นคูลดาวน์ที่ค่อนข้างสั้นนะก็เราจะสามารถเลี้ยงคอมโบต่อได้นะครับอย่างที่รู้กันว่าสองสกิลเนี้ยตัวข้อต่อและจุดบอดนะครับถ้าเกิดว่ามันออนคูลดาวหรือว่ามันติดคูลดาวอยู่คิวจะเบาลงด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันตัดคอจับพันนะครับสกิลมันจะเบาลงด้วยเพราะนั้นผมก็เลยให้ใช้โดยที่เอามาขั้นกลางนะครับแล้วก็จะเลี้ยงคูลดาวไว้ด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บเล็กมาครับขวาแล้วก็ใบวิ่งหมุนเวียนคิวครับกลับมาโบเดิมประมาณนี้นะครับคอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะสำหรับคนที่กำลังหัดฟาร์มตัวของนินจาอยู่นะครับอันนี้ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยจากที่ผมลองมาเนาะโอเคมาดูกันอีกครั้งนะครับความเร็วแบบช้านิดนึงนะเริ่มไหมปึ๊บคิวเจลวูดทิปคลิกซ้ายทิปคลิกขวาเป็ดบาคลิกขวาทิป F ลง F คลิกซ้ายคลิกขวาค้างเป็ดบาคลิกขวาไฟมินหมุนเวียนคิวเจลวูดทิปซ้ายทิปขวาเป็ดบาคลิกขวาโยนดาบ F SF คลิกซ้ายคลิกขวาขวาครับ F เป็ดบาร์คลิกขวาคงไม่งงผมบอกเลยว่าสกิลมันจะค่อนข้างต่อกันโดยอาจจะต้องใช้ความเคยชินสักนิดนึงเรื่องของตอนสเปซบาร์กับคลิกขวาเนาะเพราะว่าสกิลมันจะออกเป็น3คลิปก็เป็น1 2 3 1 2 3นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดคลิกขวาค้างเนี่ยมันก็จะลากไปถึงสำเร็จโทษอาหารนะลากถึงสกิลนี้ก็จะเสียคูลดาวน์ไปโอเคเดี๋ยวผมมาบอกวิธีแก้เรื่องนี้ให้ด้วยดีกว่านะครับสำหรับคนที่ติดเรื่องติดสำเร็จโทษอาหารไปแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถต่อสกิลอันนี้ได้นะ
ไม่ต่อจะไม่สามารถต่อสกิลนี้ได้เพราะว่าสำเร็จตัวประหารมันหายไปนะครับผมแนะนำว่าให้ลากปุ่มระเบิดความเขียนได้ความเร็วเสียงไอความเร็วแสงเนี่ยมาไว้ในปุ่มนะครับสมมติว่าเราออนคูลดาวน์อยู่ใช่ไหมเราจะไม่สามารถกดได้ใช่ไหมแล้วก็กดฮอตทีไปเลยนะครับก็จะได้เหมือนกันทำไมเนาะออนคูลดาวน์ให้ปึ๊บออนคูลดาวน์ปั๊บปึ้งได้เหมือนกันอันนี้เอาไว้แก้เนาะแต่ถ้าท้ายดีก็พยายามให้มันเสร็จแบบเป็นครบ1กอมโบดีกว่าครับนะฮะต่อกันอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับความแรงจะได้เต็มที่นะครับโอเคนะก็หวังว่าคลิปนี้แล้วก็คอมโบนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่เนาะคุณผู้ชมที่กำลังติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เซอร์ติดกับเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับสามารถพิมพ์มาถามได้ใต้คลิปนะหรือไม่ก็จะไปถามในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับถามหลังไมค์แฟนเพจก็ได้แต่หลังไมค์แฟนเพจก็จะช้านิดนึงนะเพราะมันไม่แจ้งเตือนนะครับต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าเอาไวสุดเลยคือพิมพ์ใต้คลิปครับเพราะผมเช็คตลอดที่ยังมีสติอยู่นะฮะจะไม่เช็คอย่างเดียวก็คือหลับนะครับตอนนี้มันแจ้งเตือนขึ้นทั้งมือถือขึ้นทั้งนาฬิกาผมเลยนะครับโอเคใครเพิ่งเข้าดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับต่อไปนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามพัฒนาคลิปให้มันออกมาดีขึ้นสมูทขึ้นพัฒนาน่ะเอาให้มันดีกว่าเดิมนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ